สวัสดีครับอยู่กับผมตีเล็กสายมันครับผมนานแล้วที่ไม่ได้เจอครับสำหรับทีมงานนี้เวลาล่วงเลยไปค่อนข้างที่จะหลายเดือนครับคิดถึงเหลือเกินนี่คือทีมงานพายชุมพลครับฐานทัพของทีมงานนี้อยู่ที่บ้านพับตำบลสะขุดอำเภอชุมพลบุรีจังหวัดสุรินทร์ครับแล้วตอนนี้หน้างานก็อยู่ที่ทุ่งนาของบริษัทตั้งถาวรนะครับปากทางบ้านตั้งใจตำบลสะขุดอำเภอชุมพลบุรีจังหวัดสุรินทร์นะครับรถขุดโกเบโก SK120 ครับป๋ามีลุยเองเลยนะครับเท่าแก่มีเท่าแก่ใหญ่ใจสปอร์ตหลายคนคงจำกันได้ทีมงานนี้ผมก็เป็นหนึ่งในทีมงานเหมือนกันตั้งแต่ก่อนหน้านี้นะครับแต่ว่าฤดูกาลที่ผ่านมาไม่ได้มาวิ่งร่วมเลยตอนนี้วิ่งงานใกล้ๆครับก็ไม่เชิงว่าปากบ่อโดยมี6ล้อมา3คันวันนี้คันนี้สุดหล่อครับมาวินเดก้าซิ่งผู้ขับขี่ดีซูเดก้าเหลืองดำครับชุดแต่งที่สวยงามเขาเป็นนักแต่งครับคนนี้แต่งทุกสิ่งทุกอย่างสวยงามมากแต่งไปทีละนิดทีละน้อยนะครับบ้านเกิดเมืองนอนของเขาก็อยู่ที่อำเภอพลจังหวัดขอนแก่นครับปล่อยตัวครับคันนี้อีซูซูล็อกกี้195ก็ไม่ใช่ใครที่ไหนครับลูกชายหัวแก้วหัวแหวนของป๋ามีของเรานี่แหละเสียยาวปัจจุบันนั้นอยู่ที่บ้านยางน้ำอ้อมครับไปได้ภรรยาอยู่ที่นั่นนะครับซึ่งก็ภรรยาของเสียยาวก็เป็นคนบ้านเดียวบ้านเกิดเมืองนอนของผมเองนะครับบ้านยางน้ำอ้อมตำบลยะวึงชุมพลบุรีสุรินทร์ครับไปแล้ววิ่งกัน3คันส่วนโน่นครับฮีโน่เมกา500ครับฮะอะไรนะมาแต่อูช่างเป่าอูเสียเป่าเอ๊ะทำไมอยู่นี่ฝนไม่ตกพอแรงอยู่นี่เนี่ยตอนมาเนี่ยตกจากหน้าอบต.ไปเนี่ยพอแรงอยู่นี่โคยกมือยาบ่อ๋อบ่แมนดอกบ่แมนไปโคดอกคนขับคันนี้แหละพอแรงฮะโอ้ได้เอามาบ่บุนี่ไปได้ของใหม่มาอีกแล้วเป็นนักเอาอยู่ร้านตัดเลยเอ๊ะมาคราวนี้มันมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปผิดหูผิดตาเยอะเลยนะเนี่ยสวยงามเลยเกือบจำไม่ได้เกือบจำไม่ได้เลยครับไปแล้วครับมาวินเฟซบุ๊กส่วนตัวของเขานะครับมาวินเดก้าซิ่งนะครับหลายคนอาจจะเป็น FC รถคันนี้หรือว่า FC
หนุ่มมาวินคนนี้นะครับไปแล้ว2คันครับเป็นทุ่งนาของบริษัทตั้งถาวรการเกษตรนะครับตั้งถาวรการเกษตรตั้งถาวรโฮมมาแต่ชุดนี้ก็จะเป็นของการเกษตรครับจะมาทำการปลูกเมลอนเมื่อก่อนทำนาวันนี้เปลี่ยนแปลงมาก็จะปลูกเมลอนครับซึ่งตอนนี้กำลังพลนะครับก็มีการปักหลักปักฐานเตรียมทำโรงเรือนนะครับโรงเรือนลักษณะนี้ครับนี่คือโรงเรือนที่จะปลูกเมลอนครับเนื้อที่กว้างขวางตอนนี้ทีมงานพายชมพลนะครับก็เอาดินไปเทตามจุดต่างๆตามที่ต้องการของหัวหน้าผู้ควบคุมงานอยู่ที่นี่นะครับในการวางแผนที่จะเตรียมพื้นที่ก็จะกลายเป็นสวนเมลอนนะครับในอนาคตต่อไปท่อลั่นทุกคันอยู่ที่นี่ท่อลั่นทุกคันไม่ต้องถามนะครับว่าทำร้านไหนมีร้านเดียวครับตามท่อไอเสียแล้วก็อีกหนึ่งร้านเช่นเดียวกันครับบอกร้านเดียวไม่ได้ก็คือพอเจริญการช่างนะครับพอเจริญท่อไอเสียนั่นเองครับร้านเสียเพลินนะครับเสียอามกับเสียเพลินคันนี้ฮิโนเมก้า500ครับก็จะเป็นของทางด้านเสียเอ็นนะครับเสียเอ็นเนี่ยเป็นพี่ชายของภรรยาเสียเยานะครับเสียเอ็นนี่เพิ่งจะซื้อรถปีแรกนะซึ่งดูการที่ผ่านมานะครับชุดตรงชุดแต่งอาจจะยังไม่หนาตาขนาดนี้นะครับแต่มาเจอคราวนี้ครับโอ้โหสวยงามเลยไฟสปอตไลท์2ชั้น LED 1ชั้นตุ๊กตามิชลินด้านบน4ตัวนั่งอยู่มุมกระจกหน้าซ้ายอีก3ตัวแล้วก็จะเป็นกระจกนาซาหลังเต่าเต็มทั้ง2ข้างเลยครับสวยงามมากคันนี้จะพิเศษหน่อยจะมีตีเลขสายมันนะครับ2แผ่นเลยฝั่งนี้นัมเบอร์731ส่วนอยู่หลังมิชลินนี้นัมเบอร์730นะครับ730 731เลขเรียงเลยครับวิ่งกันมันเลยตอนนี้เสี่ยมีกำลังสั่งการมาวินอยู่นะครับทางฝั่งนู้นเสียยาวครับวิ่งลงไปแล้วนี่ก็จะเป็นรถเทรลเลอร์ของทีมงานพายชุมพลนะครับไฮไลท์ก็อยู่ที่หางเนี่ยแหละจะเป็นทรงหางแบบ
พับเก็บนะครับเป็นบานพับ2ตัวพับนะครับพับขึ้นแล้วก็พับมานี่พับ2รอบพับมาไว้ตรงนี้เลยโดยไม่ต้องไม่ใช่แบบระบบตั้งหางตั้งนะครับขึ้นรถเกี่ยวขึ้นรถแมคโครเนี่ยสบายครับดูเพลินๆก็ไม่มีหางแต่ว่าแปลงร่างแล้วมีหางขึ้นรถเกี่ยวข้าวได้ทีมงานพายชุมพลดูเหมือนว่าจะเทแบบลาดๆครับเสียยาวมาแล้วมาวินทางเริ่มยุบแล้วครับจะมีใครติดโหลไม่เห็นหรือเปล่าโอ้โหเรียบร้อยครับต่อหน้าเลยต่อหน้าเลยมาวินเรียบร้อยต่อหน้าต่อตาเลยครับเอายังไงตามเสี่ยมีหรือเปล่ามาวินเอาไงมิดล้อเลยไหมโอ้โหหายไปครึ่งล้อพูดยังไม่ได้ขาดคำเลยครับติดจนได้เดี๋ยวให้เสียยาวมาถอยดันตูดนะครับเดี๋ยวให้เสียยาวใส่ดินแล้วมาถอยดันตูดแต่ว่าตอนนี้คงจะนานครับนู่นลงไปเสวนาอยู่นู่นแล้วเสียยาวเขาจะเททำถนนบอกอ๋อจุดประสงค์คือเททำถนนทำถนนแบบลาดๆนึกว่าอัดกองออกมาอ้าวมาแล้วมาแล้วครับเสียดากจนได้ครับโอ้โหไม่เสียเที่ยวที่มานานๆมาทีไม่เสียเที่ยวมาวินบอกเสียยี่ห้อหมดเลยนี่ถ้ากล้องไม่มาก็ไม่ติดโลมนะมาวินบอกพอกล้องมาปั๊บติดลมทันทีเลยครับเดินมาดันตูดโอ้ไปแล้วรอดูว่าจะมีติดอีกหรือเปล่าโอ้โหโอ้โหโอ้เรียบร้อยเรียบร้อยเอาเอาโอ้เอาไม่อยู่เอาไม่อยู่เอาไม่อยู่แม่เอาไม่อยู่ครับเกือบไปแล้วครับตอนนี้พายุมาแล้วมารอบด้านเลยเอาถอยออกเข้าผิดช่องเข้าช่องใหม่ครับ
าวินสบายสบายครับไม่มีปัญหาฝั่งนี้ครับผมเฒ่าแก่มีครับเฒ่าแก่มีทำถนนเอาดินแห้งมาโปะทับถนนให้มาวินนี่ทำขายหน้านะครับเสียเยาก็มาแล้วมาวินก็เทแล้วเดี๋ยวทำสร้างเสร็จแล้วมาชมกันใหม่นะครับผมคลิปนี้ก็ขอยุติเพียงเท่านี้ครับคลิปหน้าก็จะยังอยู่กับทีมงานพายุมพลนะครับพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ